สวัสดีครับท่านผู้ชมผมธีรยุทธ์ธีรศิลป์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับรายการสาระน่ารู้เรื่องของไทยผมเป็นผู้ดำเนินรายการมาทั้งหมดเป็นระยะเวลาหลายปีด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ท่านผู้ชมจะได้สัมผัสกับเรื่องราวที่มีสาระแต่ละจังหวัดที่ได้นำเสนอมาแล้วทั้งหมด2ตอนด้วยกันวันนี้เป็นตราประจำจังหวัดตอนที่3ท่านผู้ชมจะได้ทราบข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่แต่ละจังหวัดนั้นได้นำสัญลักษณ์หรือสิ่งสำคัญของจังหวัดมาออกแบบมาสร้างแบบโดยที่นำเรื่องราวต่างๆของจังหวัดนั้นมาเป็นเอกลักษณ์ปรากฏอยู่ในตราประจำจังหวัดในขณะเดียวกันการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้ผลิตดวงตราประชากรชุดตราประจำจังหวัดขึ้นมาชุดนี้เป็นชุดที่3ที่ได้ออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เมื่อวันที่2เมษายนนะครับชุดหนึ่งมี10จังหวัดด้วยกันนะครับ10จังหวัด10ดวงตราประชากรราคา3บาทนะครับเมื่อปี2551นั้นเพราะนั้นเดี๋ยวในดวงตราประชากรหรือสแตมป์ที่เราเรียกกันสั้นๆนั้นแต่ละดวงนั้นจะบอกรายละเอียดเอาไว้ในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับผมได้นำเสนอเรื่องตราประจำจังหวัดนั้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ท่านผู้ชมท่านมีถิ่นกำเนิดอยู่ในจังหวัดใดก็จะเป็นประโยชน์ที่อย่างน้อยท่านจะได้รู้ว่าบ้านท่านเมืองท่านถิ่นฐานกำเนิดของท่านนั้นใช้ตราอะไรเป็นเครื่องหมายประจำจังหวัดอันนี้เป็นตราประจำจังหวัด10จังหวัดที่จะนำเสนอนั้นเป็นตราที่ออกแบบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483นะครับในสมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้กำหนดว่าให้แต่ละจังหวัดนั้นออกแบบตราประจำจังหวัดใช้เป็นสัญลักษณ์วันนี้เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมตราประจำจังหวัดนั้นได้สร้างมาเป็นดวงตราประชากรโดยที่ปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมเพื่อความสวยงามบางประการที่ปรากฏอยู่ในดวงตราประชากรวันนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเห็นดังในภาพนี้เนี่ยท่านคงจะนึกภาพออกว่าเป็นภาพของบุคคลสำคัญในจังหวัดนั้นเป็นผู้ใดวันนี้จึงมีความยินดีที่จะนำเสนอทั้งหมด10จังหวัดด้วยกันนะครับในชุดที่3นี้ท่านชมครับในดวงตราประชากรนั้นตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประจำจังหวัดนั้นจะอยู่วงในที่เป็นสีน้ำเงินนะครับท่านชมและรอบที่เป็นพื้นสีแดงนั้นส่วนบนก็จะเป็นชื่อประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับขวามือก็จะเป็นราคาซ้ายมือก็เป็นปีที่ผลิตทั้งเป็นปีพ.ศ.พุทธศักราชและก็คริสต์ศักราชข้างล่างก็เป็นชื่อจังหวัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนี้ก็เป็นแต่ละดวงแต่ละดวงนั้นวันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นทราบรายละเอียดข้อมูลของแต่ละจังหวัดนั้น10จังหวัดด้วยกันจังหวัดที่1ครับท่านผู้ชมลองดูนะครับในภาพนี้เป็นภาพของจังหวัดนครราชสีมาครับท่านผู้ชมนะครับจังหวัดนครราชสีมานั้นภาพดวงตราไปรษณียากรนั้นเป็นภาพของท้าวสุรนารีนะครับท่านเป็นสตรีที่มีความสามารถนะครับแล้วก็ด้านหลังของท้าวสุรนารีนั้นก็จะเป็นซุ้มประตูชุมพลที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นแล้วท้าวสุรนารีนั้นถ้าเรียกเดิมนั่นคือคุณหญิงโมนั่นเองนะครับยืนอยู่บนแท่นสูงแล้วก็มีฉากหลังประตูชุมพลนะครับใต้แท่นกรอบภายในนั้นก็จะเป็นชื่อจังหวัดข้างล่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดภาพใหญ่ทีนึงด้านขอบนะครับก็ตกแต่งด้วยลวดลายไทยที่เรียกว่าลายกนกนะครับลายกนกล้อมนะครับนั่น
นะครับจะบอกไว้นะครับด้วยลายกันหนกล้อมนะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วแสดงถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท่านนะครับในภาพนี้ท่านผู้ชมดูนะครับตรงกลางที่เป็นภาพสตรียืนนั่นคือภาพเท้าสุรนารีนะครับยืนเท้าเซเอลมือหนึ่งนะครับยืนนั้นนะครับยืนอยู่บนแท่นนะครับแท่นนั้นมีความสูงถ้าท่านผู้ชมนั้นเคยไปกราบเท้าสุรนารีที่นครราชสีมานั้นก็จะนึกภาพนี้ออกนะครับขอบล่างนั้นใต้แท่นนั้นก็จะเป็นชื่อจังหวัดนะครับอยู่ในแถบนะครับหรือในกรอบข้างๆนั้นด้านหลังนั้นก็เป็นประตูชุมพลนะครับที่เรารู้จักอย่างดีประตูชุมพลนั้นก็เป็นประตูทางด้านทิศตะวันตกลักษณะของการสร้างนั้นท่านผู้ชมก็จะเป็นลักษณะมีกำแพงสูงขึ้นไปแล้วก็เป็นลักษณะเป็นรูปตัวเรือนมีหลังคานะครับมุงด้วยกับเบื้องอย่างนี้แล้วก็ซ้อน2ชั้นนะครับนี่คือแล้วก็ข้างกำแพงก็เจาะเป็นประตูเดินเข้าไปอันนี้ก็เป็นกำแพงเมืองของเมืองนครราชสีมาด้านข้างนั้นก็จะเป็นลายกนกร้อมนะครับซ้ายขวาของเท้าอนุสาวรีย์หรือเท้าเทพเท้าสุรนารีนะครับท่านผู้ชมนี่คือในลักษณะของดวงตราไปรษณียากรจังหวัดนครราชสีมาก็ถ่ายแบบมาจากตราประจำจังหวัดนั่นเองเพียงแต่ปรับเปลี่ยนบางส่วนเท่านั้นที่จะชี้ให้เห็นว่าลักษณะของสัญลักษณ์ของประจำจังหวัดนั้นใช้เครื่องหมายอย่างนี้เราก็จะทราบข้อมูลอย่างน้อยประวัติของจังหวัดนครราชสีมาบุคคลสำคัญคือเท้าสุรนารีภริยาของพญาปรัตนะครับที่ต่อสู้กับกองทัพของเจ้าอนุวงศ์จนมีชัยชนะได้รับสถาปนาในปีนั้นที่ต่อสู้กับเจ้าอนุวงศ์นะครับพุทธศักราช2369อันนี้ก็กล่าวข้อมูลประวัติคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้ทราบเป็นพื้นฐานสั้นๆนะครับในจังหวัดที่2ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นตราที่นำเอาสิ่งที่สำคัญของจังหวัดมาเป็นสัญลักษณ์ใช้นะครับแล้วเป็นสัญลักษณ์ที่คนในจังหวัดหรือคนโดยทั่วไปทั่วประเทศเลยทุกภาคนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเมืองนี้ก็คือนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสัญลักษณ์คือรูปพระบรมธาตุเจดีย์เปล่งรัศมีแล้วก็ล้อมรอบด้วยวงนอกด้วย12นักษัตรนะครับพระบรมธาตุนั้นอยู่ในวงกลมนะครับนี่ในลักษณะอย่างนี้ทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยด้านนอกวงกลมนะครับชั้นในเนี่ยก็จะเป็นรูปสัตว์ตามปีนักษัตรนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่าในลักษณะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นนอกจากนั้นแล้วยังได้มีรายละเอียดที่ของข้อมูลจังหวัดอีกที่กล่าวเอาไว้นั่นก็คือในรูปของสัตว์นั้นก็จะมีความสำคัญนอกจากที่กล่าวก็คือมีสัตว์ที่ตรงยอดบรมธาตุนั้นอยู่ในราศีแรกหรือนักษัตรแรกเป็นปีเถาะนะครับนี่คือลักษณะอย่างนี้บนสุดอย่าดูรูปใหญ่แล้วท่านจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นใต้องค์พระบรมธาตุก็จะเป็นชื่อจังหวัดตามที่กล่าวมาทีนี้จังหวัดนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเมืองนครศรีธรรมราชนั้นเดิมนั้นในอดีตนั้นเป็น
อาณาจักรโบราณหรือแคว้นโบราณที่ชื่อว่าสฤทธิธรรมนะครับสฤทธิธรรมสฤทธิธรรมก็แล้วแต่จะออกเสียงกันเมืองนี้แคว้นนี้มีเมืองขึ้นหรืออาณาจักรที่ขึ้นตรงต่อสฤทธิธรรมนั้น12แห่งด้วยกันอยู่ในอาณัติหรือในปกครองนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูภาพใหญ่ก็จะเห็นนะครับนี่ในวงกลมในนั้นก็คือพระบรมธาตุเจดีย์นะครับนครศรีธรรมราชนั้นแล้วมีรัศมีแผ่รอบขององค์พระบรมธาตุนั้นวงนอกของพระบรมธาตุนั้นส่วนยอดนั้นก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่ปีเถาะเห็นไหมครับท่านผู้ชมนักสัตว์แรกปีเถาะนะครับถ้าเรานับตามเดือนทั่วไปตามนักสัตว์ทั่วไปนั้นถ้าเรานับชวดชวดก็จะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกถ้าเป็นเลขนาฬิกาก็คือเลข9ชวดฉลูขานเถาะเห็นไหมเถาะตรงยอดพอดีมะโรงมะเสงมะเมียมมะแม่วอกระกาฮะระกากระเถาะนั่นก็จะตรงระกานั้นไก่นั่นก็อยู่ล่างของไล่ล่างสุดของของดวงตราไปสนิทอันนี้ก็จะเป็น12นักสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เอามาใช้เราก็จะเห็นว่าในลักษณะของความเชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็บ่งบอกให้เห็นเมืองแห่งพุทธศาสนานครศรีธรรมราชนั้นก็เป็นเมืองเก่าเมืองโบราณสิ่งที่เป็นหลักของชาวนครศรีธรรมราชชาวไทยนะครับเคารพศรัทธาพระบรมสารีริกธาตุเป็นอย่างยิ่งงานบุญนั้นก็จะมีงานสำคัญหลายๆงานทีเดียวนะครับอย่างนี้แห่ผ้าขึ้นอะไรนะขึ้นธาตุที่บูชาประเพณีต่างๆงานบุญต่างๆนั้นเป็นสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราชเพราะนั้นอย่างน้อยท่านผู้ชมเห็นว่าตราประจำจังหวัดนะครับหรือดวงตราไปรษณียากรที่เราเห็นดังในภาพนี้ก็สื่อความหมายให้เห็นความสำคัญของจังหวัดนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ปรากฏครับในดวงตราไปรษณีย์ดวงที่2หรือจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปครับท่านผู้ชมดูตราประจำจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งที่เรียงตามตัวอักษรกันมานะครับจากนครศรีธรรมราชนั้นเราก็ขึ้นไปภาคเหนือนะครับภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างที่ก็นับมาถึงจังหวัดนี้ก็คือจังหวัดนครสวรรค์ครับท่านผู้ชมจังหวัดนครสวรรค์นั้นใช้รูปวิมานเป็นตราประจำจังหวัดนะครับวิมานหรือบางทีเราก็เรียกว่าพระวิมานนั้นในตราประจำจังหวัดนี้ใช้3ยอดด้วยกันนะครับมีฐานรองรับนะครับริมขอบโดยรอบนั้นก็มีลายกนกล้อมขอบรอบของตัววิมานหรือพระวิมานมีลายกนกคล้ายอุณาโลมเนี่ยอยู่ระหว่างยอดวิมานนั้นนะครับความเชื่อล่ะครับความเชื่อคนไทยนั้นมีความเชื่อว่าวิมานเหมือนอย่างกับสวรรค์นะครับงดงามดังวิมานก็คือสวรรค์เป็นที่ที่อยู่ของเทวดาเทพต่างๆทั้งหลายแหละในความเชื่อของคนไทยเรานะครับจังหวัดนี้นั้นจึงนำเอาวิมานหรือพระวิมานนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ตรงกับชื่อจังหวัดว่านครสวรรค์เมืองแห่งฟากฟ้าแห่งสวงสวรรค์เพราะนั้นเราจะอยู่บนสวงสวรรค์ฟากฟ้าได้อย่างมีความสุขร่มเย็นร่มรื่นนั้นก็คือจะต้องมีวิมานนั่นเองนะก็สื่อความคิดที่ตรงกับจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดีนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าในกรอบดวงตราสัญลักษณ์นั้นด้านในนะที่เป็นสีน้ำเงินเข้มนั้นก็คือตรงกลางเด่นชัดนั้นก็คือภาพวิมานหรือพระวิมานนั่นเองระหว่างยอดนั้นก็จะมีเหมือนกับคล้ายๆอุณาโรมนั่นเองก็ลายกนกนะครับแต่งแต้มใส่เพื่อให้มัน
สมดุลกับภาพของวิมานนั้นแล้วก็ข้างๆนั้นก็เป็นลายกนกล้อมรอบอยู่ก็รับกันพอดีทั้งหมดของวงในของตราประจำจังหวัดนครสวรรค์เราก็จะเห็นความงดงามความสวยงามของตราประจำจังหวัดแล้วก็สื่อความหมายได้ดังกับวิมานในสวงสวรรค์ตรงกับชื่อจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดีการแทนความหมายกับตราสัญลักษณ์ของจังหวัดได้นะครับก็เป็นความงดงามอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนี้นะครับท่านผู้ชมลองดูในจังหวัดต่อไปท่านอาจจะนึกออกว่าถ้าภาพนี้นะครับเป็นภาพเหมือนกับคนโทน้ำหม้อน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นตราประจำจังหวัดของนนทบุรีนะครับท่านชมครับนนทบุรีนั้นก็เป็นจังหวัดภาคกลางที่อยู่ใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานครทีเดียวเดินทางได้สะดวกสบายรูปสัญลักษณ์ของตราประจำจังหวัดนี้ใช้หม้อน้ำเรียกว่าหม้อน้ำรายวิจิตรนะครับทรงนั้นก็เหมือนกับทรงสูงขึ้นไปเรียกว่าทรงหม้อตาลนะครับนะครับแล้วก็กรีบของตัวหม้อนั้นก็จะเป็นเหมือนกับเม็ดมะยมนะครับกรีบดังเม็ดมะยมที่รอบๆของตัวหม้อน้ำนั้นปากหม้อนั้นก็จะยกสูงขึ้นไปแคบแล้วก็ยกสูงขึ้นไปฝาก็จะมีฝาครอบนะครับปากนั้นมีฝาครอบแล้วก็ยอดก็จะแหลมนะครับก้นนั้นก็จะสอบมีตีนเล็กน้อยไม่ยาวนักตีนนะครับงุ้มโค้งนิดนึงแล้วก็ใต้นั้นก็จะเป็นแถบชื่อจังหวัดที่อยู่ด้านล่างนะครับมีกนกล้อมรอบต่อจากชื่อจังหวัดนะครับแล้วก็ความหมายก็แสดงถึงอาชีพเครื่องปั้นดินเผาของชาวนนทบุรีที่มีมาช้านานอย่างน้อยหม้อน้ำนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวนนทบุรีที่ทำเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะแถบปากเกร็ดนะครับชาวมอญที่มีชื่อเสียงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีตำขายอยู่มีหลายขนาดตั้งแต่เล็กที่โชว์ไปจนถึงใหญ่ๆนะครับนนทบุรีนั้นบางถนนบางเส้นนั้นก็จะนำเอาหม้อน้ำรายวิจิตรไปแต่งตรงเกาะกลางถนนหรือในสวนสาธารณะหรือตามสี่แยกต่างๆที่มีพื้นที่จัดเป็นสวนสาธารณะทำอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดนนทบุรีเราก็จะเห็นว่ารายกนกที่อยู่ด้านข้างของหม้อน้ำรายวิจิตรนั้นสมดุลกันสวยงามนะครับรับความเด่นชัดของหม้อน้ำรายวิจิตรได้เป็นอย่างอย่างนี้เราก็ให้เห็นถึงสื่อที่แสดงเรื่องราวของแต่ละจังหวัดที่นำสิ่งดีๆลักษณะเด่นๆหรือลักษณะที่มีความสำคัญต่อท้องถิ่นนั้นนำมาเสนอเป็นตราประจำจังหวัดอย่างน้อยก็บ่งบอกให้เรารู้ข้อมูลเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆของแต่ละจังหวัดได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ข้อมูลได้ความรู้ได้เพลิดเพลินนะครับเมื่อเราเดินทางไปเที่ยวชมเราก็สามารถที่จะดูสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดนั้นในถิ่นนั้นเมืองนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับหรือท่านเป็นชาวจังหวัดที่ปรากฏตามที่นำเสนอมานี้ท่านก็จะได้ทราบข้อมูลเอาไว้นะครับว่ามีลักษณะอย่างไรหรือสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่มีไปปรากฏอยู่ในที่ใดบ้างเช่นปรากฏในการทำเป็นดวงตราไปรษณียากรนี้ด้วยเช่นเดียวกันเหรียญของกองกษัตริย์ก็ทำเหรียญนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วผมอาจจะนำเสนอให้ท่านชมได้เห็นด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ต่อไปครับท่านชมดวงตราไปรษณียากรนี้ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ท่านผู้ชมนั้นอาจจะนึกไม่ออกถ้าในดวงตราไปรษณียากรไม่ได้บอกชื่อจังหวัดเอาไว้
นะครับที่อยู่ในแถบล่างสุดหรือหน้าสุดของดวงตาไปรษณียากรนั้นอันนี้ก็เป็นจังหวัดนราธิวาสครับท่านผู้ชมจังหวัดนราธิวาสนั้นใช้รูปเรือนะครับรูปเรือใบแล่นไปในทะเลมหาสมุทรกลางใบไปนะใบนั้นก็กลางเต็มที่เรือในขณะเดียวกันนั้นตรงกลางใบของเรือนั้นมีช้างเผือกอยู่ตรงกลางอยู่ในวงกลมนะครับเดี๋ยวดูภาพใหญ่แล้วท่านจะเห็นด้านหลังเรือนั้นก็จะมีรัศมีเหมือนกับแสงตะวันสาดส่องมาสวยงามทีเดียวนะครับนอกจากนั้นในรายละเอียดของจังหวัดนราธิวาสนั้นมีลักษณะที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมด้านหน้านั้นก็จะเป็นคลื่นจากทะเลหรือมหาสมุทรนั้นแล้วก็มีชื่อจังหวัดอยู่ต่อมานะครับนอกจากนั้นแล้วจังหวัดนี้สื่ออะไรครับท่านผู้ชมนะครับตราหรือสัญลักษณ์นี้แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนราธิวาสนั้นตั้งอยู่ริมทะเลนะครับนี่คือบอกถิ่นที่อยู่นะครับทางด้านภูมิศาสตร์มีการติดต่อค้าขายเดินทางไปมาซึ่งกันและกันในแต่ละเมืองในแต่ละที่นะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับมีช้างเผือกนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่นครพบที่นราธิวาสนำมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วได้ขึ้นระหว่างมีชื่อว่าพระศรีนรารัตน์ราชกฤหิณีนี่คือความสำคัญเพราะฉะนั้นตราเครื่องหมายของจังหวัดเนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวที่จังหวัดต้องการจะสื่อจะนำเสนอให้เห็นอย่างน้อยดวงตราไปรษณียากรของจังหวัดนราธิวาสนี่ก็เล่าเรื่องราวได้หลายอย่างแล้วด้วยกันนะครับเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลเป็นเมืองที่มีการติดต่อค้าขายทำประมงนะครับนี่การเดินทางก็จะเดินทางโดยใช้เรือเป็นสำคัญนะครับบ่งบอกถึงว่าเมืองนี้มีช้างเผือกคู่บุญบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นำมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็คือระวางมีชื่อว่าอะไรที่กล่าวไปก็คือสิ่งสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวเอาไว้แล้วก็มีชื่อจังหวัดอยู่ด้านล่างอยู่ในแถบด้านล่างด้านหน้าของน้ำคลื่นทะเลนั้นที่เห็นนะครับท่านผู้ชมก็ทราบได้โดยรายละเอียดของข้อมูลที่ปรากฏได้เช่นเดียวกันเราเห็นหรือถ้าท่านผู้ชมได้ทราบข้อมูลเรื่องราวต่างๆดังปรากฏในดวงตาไปรษณียากรนี้ท่านก็เข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าสื่ออะไรบอกถึงอะไรเข้าใจได้ดูจากภาพเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดีนะครับต่อไปจังหวัดที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้ท่านจะเห็นเป็นรูปวัวหรือโคโดดเด่นทีเดียวนอกจากนั้นแล้วก็มีรูปเจดีย์นะท่านผู้ชมจังหวัดนี้ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นที่น่าสนใจนั่นก็คือจังหวัดน่านครับชมเห็นไหมครับเนี่ยจังหวัดน่านจังหวัดน่านนั้นเป็นจังหวัดที่น่าสนใจในเรื่องอะไรครับจังหวัดน่านใช้รูปพระธาตุแช่แห้งบนตั้งอยู่บนหลังโคอุสุภราชนะครับพระธาตุแช่แห้งนั้นเป็นโบราณสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของชาวน่านเป็นพระธาตุประจำปีเกิดที่สำคัญอันหนึ่งใน12นักษัตริย์โคอุสุภราชนั้นเป็นตำนานที่พญาผากองนิมิตฝันนะครับเพราะว่าพญาผากองนั้นท่านมาสร้างเมืองน่านเมื่อปีพุทธศักราช1911นะครับแล้วท่านมีนโยบายที่จะย้ายเมืองน่านไปอยู่อีกที่หนึ่งในที่ที่สะดวกในการเดินทางท่านก็ฝันเห็นโคสุภราชมาถ่ายมูลเป็นพื้นที่การสร้างเมืองในท่านประสงค์จะสร้างเห็นมาท่านก็เลยเอาแบบ
โคสุราชนั้นมาสร้างเป็นพื้นที่เมืองที่เป็นปัจจุบันเมืองหน้าปัจจุบันเพราะฉะนั้นความผูกพันของโคสุราชนั้นจึงมีความสำคัญมาถ่ายทอดอยู่ในสัญลักษณ์นะครับหนึ่งทีนี้นอกจากนั้นแล้วนี่จะเห็นว่าโคสุราชนั้นในภาพนั้นนะครับโคสุราชนั้นยืนบนต่างหันด้านข้างให้เห็นด้านข้างเต็มเลยนะครับขอบรอบวงกลมเป็นลายกนกนะครับนอกจากนั้นในฝันของท่านนั้นมีความเป็นจริงจึงได้นำมาเป็นตราประจำจังหวัดตามที่กล่าวนะครับนี่โคสุภราชดังในฝันของพญาภากองผู้ที่สร้างเมืองน่านนั้นยืนอยู่บนแท่นสูงนะครับนอกจากนั้นแล้วบนหลังโคสุภราชนั้นมีพระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่นะครับล้อมรอบด้วยลวดลายกนกสวยงามรองรับกรอบรอบนอกของดวงตราไปเสนียกรนะท่านผู้ชมเห็นภาพแล้วเนี่ยมันสัมพันธ์กันดีกับเรื่องราวที่สำคัญของจังหวัดนะครับในขณะเดียวกันนำลายเส้นลวดลายที่เป็นลายขนกเข้าไปแต่งเติมให้ตราสัญลักษณ์หรือในที่นี้ก็คือดวงตราไปรษณียากรนั้นครบสมบูรณ์สวยงามเป็นภาพที่พอดีนะครับไม่ว่างหรือไม่โล่งเกินไปก็ถือว่าเป็นการแต่งภาพตามสัญลักษณ์ของจังหวัดน่านได้ดีอีกเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่จริงจังหวัดน่านนั้นมีสถานที่ที่สำคัญสวยงามอีกหลายหลายแห่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นวัดภูมินที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับคุ้มเจ้านายเมืองน่านนะครับและวัดต่างๆอีกหลายหลายวัดของบริเวณเมืองน่านนั้นมีความสำคัญมีความสวยงามอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่สำคัญของจังหวัดน่านท่านผู้ชมอย่างน้อยท่านก็อยากจะไปกราบไหว้อย่างน้อยพระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดหนึ่งในสองนักษัตริย์อันนี้ถือว่ามีความสำคัญของผู้ที่เกิดนะครับก็จะนิยมไปกราบไหว้กันต่อไปอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้นั้นท่านก็จะเห็นรายละเอียดของดวงตราไปรษณียากรที่เล่าเรื่องของจังหวัดนี้ได้อย่างดีคือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าจังหวัดบุรีรัมย์นั้นใช้รูปปราสาทพนมรุ้งกับภาพเทวดาร่ายรำอยู่ด้านหน้าปราสาทปราสาทพนมรุ้งนั้นเราถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งนะครับทางศิลปะของที่งดงามอยู่ในประเทศไทยอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากนั้นแล้วปราสาทรูปปราสาทนั้นเต็มพื้นที่เลยเห็นไหมท่านผู้ชมฉากด้านหลังเป็นปราสาทพนมรุ้งที่เต็มลักษณะของดวงตราไปรษณียากรนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเทวดามาร่ายรำยืนอยู่บนแท่นถ้าเราดูให้ดีนะครับแท่นสูงรองรับเป็นชั้นๆขึ้นไปนอกจากนั้นแล้วด้านบนของปราสาทที่เป็นฉากหลังนั้นก็จะมีหมู่เมฆลอยอยู่บนฟากฟ้าเราเทพเทวดานั้นก็คงจะชื่นชมยินดีภาพที่โดดเด่นมีเทวดาหนึ่งองค์มายืนร่ายรำอยู่หน้าปราสาทเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเรื่องเล่าของจังหวัดบุรีรัมย์ได้บ่งบอกว่า
เป็นเมืองที่มีปราสาทงดงามคือปราสาทพนมรุ้งด้านหน้าปราสาทเป็นรูปเทวดายืนอยู่บนแท่นหรือต่างที่กล่าวมาท่านผู้ชมด้านหลังก็เป็นปราสาทแล้วก็บนมันก็เป็นลวดลายเมฆแสดงให้เห็นว่าดินแดนของเมืองบุรีรัมย์นั้นมีเทพเจ้าผู้ประสาทความสุขความสมหวังรื่นรมให้ดังชื่อเมืองว่าบุรีรัมย์เมืองแห่งความรื่นรมนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่คนไทยเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าบุรีรัมย์นั้นมีปราสาทหินที่งดงามนั้นก็คือปราสาทหินพนมรุ้งแล้วถ้าเรารู้จักมากยิ่งขึ้นสัมผัสปราสาทพนมรุ้งมากยิ่งขึ้นเราก็จะรู้ว่าปราสาทพนมรุ้งนั้นมีทับหลังที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับก็คือทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ที่เราเรียกร้องจะทวงคืนกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วก็เอาไปประดับอยู่ที่ดังเดิมทับหลังดังเดิมที่พนมรุ้งนั่นเองถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสได้เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ไปเที่ยวปราสาทพนมรุ้งที่ตั้งอยู่บนภูเขาไฟมีอายุเป็นล้านปีที่ดับลงแล้วนั้นมีจุดที่น่าสนใจทีเดียวว่ามีลักษณะโดดเด่นอย่างไรตั้งแต่ท่านเดินผ่านเสานางเรียงขึ้นไปจนถึงบนปราสาทที่เป็นปรางประธานของปราสาทพนมรุ้งนั้นว่าจะมีลักษณะโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรปราสาทนี้ก็เป็นที่เรื่องลือหลายๆเรื่องนะครับทั้งทางประวัติศาสตร์ทั้งทางโบราณคดีทั้งการเมืองเกี่ยวข้องกันหลายๆเรื่องและก็ยังรวมไปถึงความเชื่อทางด้านลัทธิพราหมณ์ฮินดูด้วยเช่นเดียวกันจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเชื่ออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกันที่ท่านผู้ชมก็คงจะได้ทราบข่าวทางสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ท่านผู้ชมจะละเลยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวไม่ได้นะครับส่วนจังหวัดต่อไปนั้นนะครับที่ปรากฏอยู่ในดวงตราไปรษณียากรผลิตขึ้นโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทยชุดที่3นี้เป็นจังหวัดที่เรียงตามตัวอักษรมาจากบุรีรัมย์นั้นก็มาถึงที่ปอป่าปทุมธานีท่านผู้ชมครับจังหวัดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ในดวงตราไปรษณียากรนั้นบอกชื่อจังหวัดเอาไว้ด้วยนะครับแต่บางจังหวัดก็จะไม่มีบอกปทุมธานีนั้นถ้าเราบอกปทุมธานีเราก็ต้องนึกถึงดอกบัวนะครับปทุมธานีจึงใช้รูปดอกบัวหลวงกับรวงข้าวอยู่สองข้างนั้นนับจากนั้นแล้วตรงกลางของดอกบัวหลวงบอกว่าดอกบัวหลวงต้องเป็นสีชมพูด้วยนะบานเต็มที่เลยและสองข้างของดอกบัวก็จะมีต้นข้าวแล้วก็รวงข้าวสีทองปรากฏอยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วด้านหน้าเป็นรูปใบบัวรอยอยู่ลอยน้ำอยู่บนผิวน้ำนั่นนะครับขอบริมด้านหน้านั้นก็จะเป็นชื่อจังหวัดอยู่ในแถบหรือที่ขอบอยู่ในกรอบอะไรก็แล้วแต่นะครับแสดงถึงอะไรครับที่ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนี้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารของบ้านนี้เมืองนี้ของปทุมธานีของเมืองปทุมธานีนะครับนี่ที่ปทุมธานีเพราะมีบัวเห็นท่านชมจะเห็นไหมครับนี่มีดอกบัวหลวงบานครับดอกบัวหลวงก็คือดอกบัวขนาดใหญ่กลางภาพหรือกลางดวงตาไปสุญญากรด้านหน้านั้นก็จะเป็นใบบัวอยู่ลอยอยู่เสมอผิวน้ำด้านหน้าใบบัวนั้นที่อยู่ชิดขอบนั้นก็จะอยู่ในแถบแปลแถบหรือในกรอบเขียนว่าจังหวัดปทุมธานีสองข้างของบัวนั้นก็จะเป็นรวงข้าวสีทองโน้มเข้าหาในลักษณะของรูปของดวงตาไตรสุนีที่เป็นวงกลมนั้น
ครับและมีน้ำเสมอกับขอบของกึ่งหนึ่งของดอกบัวหลวงนั้นเราก็จะมองเห็นภาพในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ภาพนี้ก็จะเป็นภาพเล่าเรื่องของจังหวัดปทุมธานีโดยที่ถ้าเราดูโดยทั่วๆไปแล้วเราก็จะไม่เห็นว่าของดวงตาไปรษณียากรอย่างนี้ใช้ลวดลายกนกหรือลายไทยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยที่เห็นเป็นลายตกแต่งเพราะว่าภาพที่ปรากฏอยู่ในดวงตาไปรษณีย์หรือรูปนี้นะครับมีรายละเอียดที่ใส่หรือสอดแทรกเรื่องราวต่างๆไว้เต็มแล้วสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นลายกนกนั้นที่จะมาเสริมเติมแต่งให้อะไรสัญลักษณ์หรือรูปของแต่ละจังหวัดนั้นงดงามขึ้นนั้นก็มาแต่งไปหลังแต่จังหวัดปทุมธานีก็ถือว่ามีรายละเอียดครบแล้วก็ถือภาพนี้มีหรือรูปนี้สวยงามอีกลักษณะหนึ่งและก็สื่อความหมายได้เป็นอย่างดีว่าคือจังหวัดปทุมธานีแสดงความอุดมสมบูรณ์ของที่ร่มภาคกลางจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอันนี้ต่อไปครับท่านผู้ชมจากปทุมธานีนั้นตัวอักษรประจำจังหวัดที่มีปอปรานั้นอยู่อีกเช่นเดียวกันนะครับในที่นี้ท่านผู้ชมจะเห็นในรูปหรือดวงตราไปรษณียากรนั้นมีเรื่องเล่าอะไรหลายอย่างทีเดียวนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับท่านผู้ชมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นใช้รูปพระพลาจตุรมุขแล้วก็รูปมีทะเลมีเกาะสองเกาะปรากฏอยู่ในดวงตราไปรษณียากรนี้ด้านหลังก็เป็นพระพลาสีหน้านะครับมีชื่อว่าพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นะครับปัจจุบันนั้นอยู่ในถ้ำพญานครนะครับนี่คือดวงตราไปรษณียากรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับทีนี้ด้านหลังพระพลาก็จะเป็นทะเลและก็มีเกาะที่ว่าสองเกาะนั่นก็คือเกาะหลักกับเกาะแรดนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปครุฑนะครับรองรับอยู่แล้วก็ที่ตีนครุฑเนี่ยก็จะเป็นชื่อจังหวัดสัญลักษณ์ของตราปริญญากรหรือตราประจำจังหวัดนี้แสดงถึงอะไรแสดงถึงสิ่งที่สำคัญมีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทีนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูในภาพดวงตราไปรษณียากรแล้วจะกล่าวให้เห็นว่าภาพดวงตราไปรษณียากรนั้นตรงกลางที่มีขนาดใหญ่นั่นคือพระพลาจตุรมุขพระพลาสีหน้านะครับให้เห็นสิ่งที่สำคัญสวยงามทีเดียวนะครับในพระพลานั้นมีครุฑรองรับอยู่ครุฑแบบพระพลาอยู่ในขณะเดียวกันตีนครุฑนั้นในแถบหรือในกรอบนั้นมีชื่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ชิดกับขอบนอกของดวงตาไปรษณียากรส่วนด้านหลังนั้นท่านผู้ชมครับที่เห็นเป็นสูงๆดำๆดังในภาพนี้นะครับด้านในแสตมป์ก็จะเป็นสีทองก็คือยอดสองยอดที่อยู่หลังพระพรานั้นก็คือเกาะสองเกาะเกาะหลักกับเกาะแรกนะครับที่มีความสำคัญนอกจากนั้นแล้วก็มีน้ำทะเลอยู่บริเวณด้านหลังพระพรานั้นก็คือบริเวณที่เป็นพื้นที่เกาะนั้นเป็นริ้วริ้วนะท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับนี่คือสิ่งที่บ่งบอกพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นั้นก็มีความสวยงามมีส่วนที่น่าสนใจท่านผู้ชมนั้นต้องการที่จะไปชมพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นั้นท่านก็ไปที่ถ้ำพญานครนะครับไปท่องเที่ยวได้
โดยที่ท่านจะไปได้โดยที่ต้องเอารถไปจอดนะครับแล้วก็ลงเรือไปนะนั่งเรือไปสักประมาณ 20-30 นาทีแล้วก็เดินขึ้นไปที่หาดแล้วก็เดินขึ้นไปเข้าถ้ำนั้นนะครับได้บรรยากาศดีมากในถ้ำนั้นสวยงามมากแล้วก็มีพิธีครูหาพระฤาษีโดดเด่นสวยงามต้องชมแล้วไปแล้วไปถ่ายรูปมาจะเห็นว่าพระที่นั่งนี้สวยจริงๆนะครับศิลปะการสร้างนั้นสุดยอดช่างหลวงงดงามเกี่ยวข้องรัชกาลที่5ท่านเคยเสด็จไปถึง2ครั้งนะครับรัชกาลที่6ท่านก็เคยเสด็จไปที่เกาะทั้ง2เกาะแล้วก็ที่ถ้ำนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นก็มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องที่โดดเด่นที่จังหวัดนำมาเป็นตราประจำจังหวัดเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเรื่องเล่าที่ปรากฏอยู่ในดวงตราไปสัญญากรก็สามารถที่จะรู้รายละเอียดต่างๆนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพระที่นั่งกูหาคฤหาสน์นั้นได้กล่าวไว้ว่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2433ก็มีอายุ100ปีเศษแล้วท่านผู้ชมนะลองไปสัมผัสดูว่ามีความสวยงามอย่างไรที่เคยไปนั้นพอไปเห็นแล้วก็สุดยอดทีเดียวนะครับแต่ต้องใช้ความสามารถในการเดินขึ้นไปเข้าถ้ำนิดหนึ่งนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเป็นจังหวัดสุดท้ายในดวงตราไปรษณียากรชุดที่3นี้นะครับที่เรียนตามตัวอักษรมาเช่นเดียวกันที่ปอป่าเรายังมีอยู่นะครับในชุดนี้คือปราจีนบุรีนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นปราจีนบุรีนั้นใช้รูปต้นโพหรือพระศรีมหาโพธิ์นั้นเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายของจังหวัดเพราะจังหวัดนี้มีความสำคัญเกี่ยวกับโพหรือต้นโพศรีมหาโพธิ์อย่างยิ่งนะครับในภาพนั้นก็จะเป็นรูปของต้นมหาโพนะครับมีขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็จะเป็นรูปครุฑนะครับตีนครุฑนั้นก็จะเป็นชื่อจังหวัดที่อยู่ในกรอบหรืออยู่ในแพร่แถบนั้นสัญลักษณ์ของจังหวัดนี้ใช้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นสื่ออะไรแสดงอะไรบ่งบอกหรือแสดงให้เห็นถึงความเชื่อว่าสมเด็จขอประทานอะไรมีความเชื่อว่าพระสมณทูตนะครับได้นำมาจากประเทศอินเดียณเมืองพุทธคยาในปีพุทธศักราช500นำมาปลูกนะครับในบริเวณพื้นที่ที่เชื่อว่าในปัจจุบันนี้มีต้นอยู่ที่ตำบลโคกปีต้นลู่หลานเหลนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ตำบลโคกปีอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเที่ยวชมไปกราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีที่มีความเชื่อว่านำมาตั้งแต่พุทธศักราช500แล้วเพราะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องเล่าที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งเห็นไหมนี่เป็นภาพต้นพระศรีมหาโพธิ์ขนาดใหญ่มีครุฑอยู่โคนต้นโพแล้วก็มีชื่อจังหวัดอยู่ในแพร่แถบหรือในกรอบโคนต้นนั้นก็มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีภาพนี้ท่านผู้ชมนั้นเป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรีอย่างน้อยท่านก็ควรที่จะทราบได้ว่าจังหวัดของท่านนั้นใช้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นเป็นตราประจำจังหวัดเครื่องหมายประจำจังหวัดท่านผู้ชมก็จะเข้าใจความเป็นท้องถิ่นของท่านเรื่องราวต่างๆของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็น
ดวงตราไปรษณียกรในชุดที่3จังหวัดสุดท้ายหรือจังหวัดที่10ในดวงตราไปรษณียกรชุดนี้มีทั้งหมด10ดวงด้วยกันนะครับสิ่งที่ปรากฏนั้นของดวงตราไปรษณียกรแต่ละชุดที่ผลิตออกมานะครับท่านผู้ชมก็มีโอกาสต้องการที่จะสะสมดวงตราไปรษณียกรนั้นท่านก็ไปที่ไปรษณียกรแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนะครับมีหรือร้านจำหน่ายดวงตราไปรษณียกรสำหรับผู้ที่นักสะสมหรือเวลางานที่สำคัญสำคัญก็จะมีออกร้านเช่นอย่างที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เมืองทองนะครับอินแพคเมืองทองมานิน่าอะไรเนี่ยนะครับที่จัดแสดงบ่อยๆผมก็ได้ไปซื้อในงานต่างๆเหล่านี้สม่ำเสมอเป็นประจำหรือตามไปรษณียกรอะไรนะตามที่ทำการไปรษณียกรต่างๆในแต่ละท้องที่ในแต่ละท้องถิ่นนะครับในแต่ละเขตในแต่ละที่ทำการเวลาผ่านไปถ้ามีร้านสะสมเราก็จะเข้าไปดูไปซื้ออะไรต่างๆก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่ท่านสนใจท่านก็ซื้อมาเก็บสะสมไว้มีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับดวงตราไปรษณียกรที่เป็นตราประจำจังหวัดนั้นวันนี้ผมได้นำเสนอเป็นชุดที่3นะครับที่เรียงตามตัวอักษรตั้งแต่กไก่กรุงเทพมหานครมาจนถึงจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านผู้ชมอย่างน้อยทั้งหมด3ชุด30จังหวัดแล้วท่านผู้ชมมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดใดนั้นอย่างน้อยท่านก็จะได้รู้ข้อมูลประวัติหรือท่านเป็นคนที่อยู่จังหวัดอื่นท่านก็สามารถที่จะรู้เรื่องราวของแต่ละจังหวัดที่คนในสังคมคนไทยด้วยกันนั้นครับชาวไทยด้วยกันก็ควรที่จะรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อมูลเป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเล่าหรือสิ่งสำคัญของแต่ละจังหวัดที่มีที่ปรากฏอยู่นะครับเราก็จะสนุกสนานกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏในข้อมูลต่างๆในสื่อต่างๆหรือสิ่งที่ผลิตขึ้นมาต่างๆดวงตาไปรษณียกรก็เป็นหนึ่งในภาพหรือเรื่องราวที่เล่าได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นข้อมูลที่น่าสนใจที่มีสาระทีเดียวครับสิ่งดีๆเหล่านี้รายการสาระน่ารู้เรื่องของไทยได้นำเสนอให้ท่านได้เห็นความหลากหลายต่างๆมากมายที่จริงแล้วเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆที่มีสาระความเป็นไทยนั้นมีมากมายนะครับโอกาสหน้าท่านผู้ชมจะได้ทราบสิ่งที่น่าสนใจอีกหลากหลายนะครับถ้าในรายการที่นำเสนอนั้นที่ผมจะทำต่อๆไปในโอกาสหน้านั้นวันนี้จริงๆแล้วรายการสาระน่ารู้เรื่องของไทยดำเนินมาตั้งแต่ต้นจนจบนี้ได้หมดเวลาอยู่แล้วเช่นเดียวกันครับหากว่ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าในการนำเสนอนั้นสาระน่ารู้เรื่องของไทยบางตอนบางเรื่องบางชุดนั้นมีระยะเวลาน้อยเรื่องที่เราจะนำเสนอนั้นเป็นกรอบที่กำหนดหลายๆหัวข้อนั้นพยายามที่จะให้รายละเอียดที่ชัดเจนสั้นที่สุดให้กระทัดรัดเข้าใจง่ายที่สุดนั้นถ้าหากผิดพลาดหรือรายละเอียดนั้นยังไม่เป็นที่พอใจของท่านผู้ชมบางท่านนั้นต้องกราบขออภัยนะครับวันนี้รายการสาระน่ารู้ต้องกราบลาท่านผู้ชมนะครับโอกาสหน้าจะกลับมาพบท่านผู้ชมใหม่ครับผมธีรยุทธ ธีรศิลป์จากมทร.กรุงเทพครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ